เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคค่ะวันนี้พบกับดิฉันอภิคณาบุราริศนะคะพบกันทางออนไลน์นะคะแล้วก็รับฟังกันได้โดยการดาวน์โหลดนะคะแอปพลิเคชันพอดแคสต์รวมไปถึง www.thaipbspodcast.com ค่ะก็อยู่เป็นเพื่อนกันได้รวมถึงเชื่อมโยงในส่วนของวิทยุนะคะที่มีการเชื่อมสัญญาณกับเราหลายสถานีด้วยกันนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันแล้วก็ถ้าเกิดมีเรื่องราวอะไรก็สามารถแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียนมาได้นะคะ02-790-2111นะคะมีทีมงานรับสายตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์นะคะเวลาก็9 นาฬิกาถึง16 นาฬิกาค่ะเอาละค่ะตลอดทั้งสัปดาห์เนี่ยไม่พลาดเรื่องนี้เลยก็คือเรื่องของผู้เสียหายที่ไปซื้อคูปองนะคะจากร้านอาหารญี่ปุ่นบุฟเฟ่นะคะดารุมะซูชินั่นเองโอ้โหใครดูแล้วก็คงต้องต้องถามว่าเคยไปเป็นลูกค้าหรือเปล่าเคยได้รับประทานหรือไม่นะคะบางคนก็บอกว่าก่อนหน้านี้ได้ไปรับประทานโอ้โหอาหารเขาก็ดีจริงๆสดจริงๆว่าเช่นนั้นแต่ทีนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของขายดีจนเกินเหตุขายดีจนเจ๊งว่าอย่างนั้นเพราะว่าตอนนี้ล่าสุดเลยตั้งแต่วันที่17 มิถุนายนที่ผ่านมาร้านปิดทีนี้กลุ่มผู้ที่ซื้อคูปองเตรียมที่จะไปรับประทานหรือว่าบางคนซื้อมาเก็งกำไรค่ะคุณผู้ฟังก็ปรากฏว่าตอนนี้เสียหายกันหลายแสนบาทบางคนก็หลักพันเนาะหลักหมื่นก็มีช่วงวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะก็มีเรื่องของการรวมกลุ่มผู้เสียหายเพื่อไปร้องเรียนกับตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือบก.ปคบ.แบ่งผู้เสียหายเป็น5 กลุ่มด้วยกันก็คือกลุ่มผู้ซื้อคูปองเสียหายเรื่องค่าคูปองนะคะแล้วก็กลุ่มพนักงานในร้านตอนนี้โดนลอยแพอย่างกระทันหันเลยทีเดียวไม่ได้ค่าจ้างค่ะกลุ่มที่3นะคะกลุ่มซื้อแฟรนไชส์ก็จะเป็นเรื่องของเงินลงทุนไปนะคะซื้อแฟรนไชส์เนี่ย2 ล้านบาทคุณไม่ต้องทำอะไรเลยคุณรอรับผลกำไรด้วยทีนี้ทางผู้บริหารเองนี่แหละจะเป็นคนที่จะแบบปันผลปันกำไรให้โดยไม่ต้องลงทุนอย่างอื่นๆนะคะอุปกรณ์อะไรต่างๆวัตถุดิบทางบริษัทหลักเนี่ยจะเป็นคนส่งมาให้ปรากฏว่าก็ไม่มีวัตถุดิบส่งมาให้นะคะกลุ่มที่4นั่นก็คือกลุ่มซัพพลายเออร์ที่ขายปลาแซลมอนให้ทางร้านดังกล่าวปรากฏว่าก็ไม่ได้รับเงินค่าวัตถุดิบนะคะรวมๆ30 กว่าล้านบาทกลุ่มที่5ก็คือกลุ่มเจ้าของสถานที่ค่าเช่านะคะก็ไม่ได้รับเหมือนกันการที่ผิดปกติมาเนี่ยเริ่มแรกเนี่ยประมาณสักปี64นะคะมีการขายแฟรนไชส์นะเริ่มขายแฟรนไชส์เมื่อปีที่แล้วนี่เองส่วนร้านดังกล่าวนะคะเปิดมาสัก 4-5 ปีได้แล้วลูกค้าก็หนาแน่นเลยทีเดียวเพราะว่าปลาแซลมอนเนาะทุกคนก็เรียกได้ว่าเป็นอาหารโปรดอาหารโปรดแล้วก็ราคาค่อนข้างสูงค่ะคุณผู้ฟังถ้าเกิดเราไปกินในห้างในร้านต่างๆจริงๆหลักราคาเนี่ยอยู่สัก399-499แต่อันนี้เนี่ยการซื้อคูปองของเขาเนี่ยจะต้องซื้อตั้งแต่5ใบไปนะถึงจะได้ราคา199 บาทปรากฏว่ากลุ่มผู้ที่เคยไปรับประทานก็บอกว่าที่ซื้อเนี่ยเพราะว่าได้ไปกินจริงๆแล้วก็ทีนี้ก็มีการติดตามเพจอยู่เรื่อยๆก็มีการโปรโมชั่นจัดโปรโมชั่นผ่านทางหน้าเพจเหมือนกันนะว่ามีการลดราคาพอมีการเปิดลดราคาเนี่ยมีการกว้านซื้อนะคะบางคนซื้อถึง 2,000 ใบนะคะเป็นเงินหลักหมื่นหลักแสนโดยสรุปตัวเลขคนที่ซื้อคูปองนะคะบุฟเฟ่อาหารญี่ปุ่นร้านนี้ 33,000 คนนะคะรวมคูปองที่กว้านซื้อไปเนี่ยประมาณ 129,920 ใบยังไม่ได้ไปใช้งานด้วยนะนะคูปองนี้มูลค่าความเสียหายนะคะประมาณ27ล้านบาทจริงๆไม่ได้เสียหายเท่านี้นะคะ27ล้านบาทเนี่ยคือแค่คนที่ซื้อคูปองเท่านั้นแต่กลุ่มซัพพลายเออร์นะคะเจ้าของสถานที่กลุ่มซื้อแฟรนไชส์นะคะเบื้องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยบอกว่าคาดการนะคะอาจจะถึง100ล้านบาทว่าอย่างนั้นโอ้โหทีนี้ผู้บริหารบริษัทเนี่ยเขาก็บริหารเพียงคนเดียวไม่ได้กระจายกำลังให้กับรองประธานบริษัทหรืออะไรเงี้ยไม่มีนะไม่มีเลยว่าอย่างนั้นตัวหลักๆเลยเนี่ยก็คือคนคนเดียวเลยที่บริหารตอนนี้เนี่ยเขาก็ดีดตัวเองออกจากกลุ่มไลน์ผู้จัดการสาขาอะไรต่างๆก็เคว้งคว้างกันหมดเลยนะคะเพราะว่าไม่มีหัวเรือแล้วนะคะหนีออกจากต่างประเทศไปแล้วว่าเช่นนั้น
ทีนี้ความเสียหายมันก็โอ้โหเยอะมากหลายกลุ่มนะคะทีนี้เดี๋ยวเราไปพูดคุยนะคะตัวแทนที่พาผู้เสียหายไปแจ้งความเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะทนายรัชพลสิริสาครก็เป็นตัวแทนอีกคนนึงค่ะที่ออกมาพาผู้เสียหายไปร้องเรียนกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลางนะคะอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีทนายรัชพลค่ะครับสวัสดีทุกท่านครับผมค่ะท่านทนายพูดถึงความคืบหน้าของผู้เสียหายกันหน่อยกลุ่มที่มาร้องเรียนกับทนายรัชพลเนี่ยส่วนมากจะเป็นกลุ่มที่ซื้อคูปองไปรับประทานใช่หรือไม่คะใช่ครับก็เมื่อวานเนี่ยที่ผมพาไปครับมีทั้งหมด16ท่านนะครับ5ท่านนะครับเป็นผู้ซื้อคูปองแล้วก็อีก1ท่านเนี่ยเป็นผู้จัดการร้านนะครับก็ไปด้วยกันนะครับความเสียหายเนี่ยนะครับในส่วนของผู้ที่ซื้อคูปองเนี่ยครับรวมแล้ว 800,000 กว่าบาทนะครับส่วนผู้จัดการร้านเนี่ยเขารวมเงินเดือนของที่พนักงานที่ไม่ได้รับเงินเดือนเนี่ยครับก็4.5 ล้านรวมทั้งหมดแล้วก็เป็น5.3 ล้านโดยประมาณนะครับผมความเสียหายเมื่อวานนี้ช็อกกันหมดเลยเนาะในด้านของมุมของผู้จัดการร้านเขามีการเปิดใจยังไงบ้างคะว่าไม่ได้มีส่วนรู้เห็นกับทางผู้บริหารท่านนี้อะค่ะใช่ครับผู้จัดการร้านเนี่ยเขามาเพราะว่าเขาก็กลัวว่าเดี๋ยวเขาจะโดนคดีไปด้วยนะครับเขาก็เลยอยากมาแจ้งความนะครับแล้วก็อยากมาร่วมเป็นพยานนะครับว่าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องไม่งั้นถ้าเกิดว่าเขาไม่แจ้งความเนี่ยนะครับเดี๋ยวเขาอาจจะโดนดำเนินคดีไปด้วยเขาก็เลยมาด้วยครับเพราะว่าเขากลัวครับคือเขาก็ยืนยันเลยเนาะว่าไม่ได้ทราบเรื่องมาก่อนก็ถูกลอยแพเหมือนกันว่าเช่นนั้นใช่ไหมคะครับใช่ครับผมส่วนในมุมผู้เสียหายมีใครที่ซื้อแบบเพื่อเก็งกำไรบ้างไหมคะท่านทนายเมื่อวานมีอยู่2คนนะครับคนนึงยอดความเสียหายเนี่ยประมาณ500,000อีกคนนึงก็ประมาณหลายแสนเหมือนกันนะครับผมเมื่อวานมี2คนที่ทนายมองว่าตรงนี้เราจะช่วยเหลือหลักๆเลยน่าจะเป็นผู้เสียหายที่ซื้อไว้รับประทานใช่ไหมคะแล้วแนวทางทั้ง2แบบจะเหมือนกันไหมกรณีอ่ะคนซื้อไปทานเองแล้วก็คนที่ซื้อไว้เพื่อเก็งกำไรอันนี้เราจะช่วยยังไงกันคะคือถามว่าความเสียหายเนี่ยครับก็คงตำรวจก็คงดำเนินคดีในภาพรวมนะครับแต่ว่าทีนี้ความเสียหายเนี่ยเงินที่ตำรวจเขาเช็คนะครับบัญชีของผู้ก่อเหตุเนี่ยนะครับก็ยังมีวงเงินคงเหลือแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะเพราะว่าเป็นหลักไม่กี่แสนนะครับผมอันนี้เดี๋ยวอาจจะต้องตามตัวมาอีกทีนึงซึ่งผมเชื่อว่าทางผู้ก่อเหตุเนี่ยนะครับอาจจะมีการซุกซ่อนเงินไว้นะครับเพราะว่าเวลาไปต่างประเทศเนี่ยนำเงินไปเยอะๆเนี่ยเขาก็ห้ามอยู่นะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าเขามีการซ่อนเงินอยู่เพียงแต่ว่าต้องตามเท่านั้นเองว่าอยู่ตรงไหนอะไรยังไงครับผมอ๋อวิธีการที่เขาไปต่างประเทศเนี่ยมันจะมีการพกเงินแบบไหนครับพี่ทนายให้ความรู้หน่อยเท่าที่ทราบนะครับเขาก็ห้ามผู้ไปเยอะๆครับผมถ้าไม่งั้นเนี่ยอาจจะมีการไม่ผ่านด่านนะครับแล้วก็เงินเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเก็บไว้ในธนาคารได้เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวก็ตรวจสอบก็เจออยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ก่อเหตุลักษณะเนี้ยส่วนใหญ่ผมเชื่อว่าต้องมีการซ่อนเงินไว้อาจจะไปฝังหรืออะไรก็ตามซึ่งเป็นเงินสดนะครับบางคนเนี่ยเวลาออกจากคุกมาเขาก็สามารถที่จะใช้เงินเหล่านี้ได้ผมเชื่ออย่างนั้นนะนะครับเพราะฉะนั้นในเคสเนี่ยผมก็เชื่ออยู่ว่าเขามีเงินอยู่เพียงแต่ว่าเราต้องหาให้เจอเท่านั้นเองครับอาจจะมีเชื่อมโยงไปใช้บัญชีของใครหรือเปล่าก็เป็นไปได้ครับตรงนี้ทางตำรวจจะต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินอีกทีนึงนะครับว่ามีการฟอกเงินยังไงนะครับแล้วก็สามารถที่จะอายัดได้นะครับอาจจะต้องรอทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยดำเนินการอีกทีนึงครับพี่ทนายรัชพลมองว่าความเสียหายรวมๆตัวเลขกลมๆสักประมาณเท่าไหร่คะเรื่องนี้ผมคิดว่าน่าจะมีจำนวนน่าจะคาดการเอานะน่าจะถึง100 ล้านนะครับเพียงแต่ว่าผมก็ไม่ทราบจำนวนที่แน่นอนนะครับแต่ว่าความเสียหายเนี่ยมีผู้เสียหายจำนวนมากเพียงแต่ว่าเขาต้องไปแจ้งความกันนะครับถ้าไม่แจ้งความเนี่ยเดี๋ยวคนชั่วสมมตินะฮะถ้าเกิดว่าเป็นความผิดจริงเนี่ยคนชั่วก็จะลอยนวล นะครับแล้วก็มันจะเป็นโมเดลให้คนอื่นๆเขากระทำความผิดอีกซึ่งในส่วนนี้นะครับหลายคนอาจจะมองว่าเข้าข่ายแชร์ลูกโซ่หรือเปล่ามันก็เป็นไปได้นะครับแชร์ลูกโซ่เนี่ยเป็นภาษาชาวบ้านนะครับแต่ว่าในทางกฎหมายเนี่ยมันจะเข้าข่ายเป็นความผิดตามกฎหมายพ.ร.ก.กู้ยืมเงินอันเป็นการช่อโกงประชาชนก็หมายความว่ามีการให้ลงทุนเนี่ยนะครับสาขาละ2.5 ล้านนะครับก็มาลงทุนกันหลายสาขาก็จะเยอะขึ้นนะครับโดยที่ผู้ที่ลงทุนเนี่ยแฟรนไชส์เนี่ยนะครับไม่ต้องทำอะไรเลยก็แค่ลงทุนเอาเงินลงไป2.5 ล้านแล้วเดี๋ยวถึงเวลาเนี่ยเขาก็จ่ายผลตอบแทนให้โดยที่เจ้าของแบรนด์เนี่ยนะครับเขาก็ไม่ได้เอาเงินไปลงทุนอย่างอื่นนะครับเอาเงินเนี่ยมาจ่ายตอบแทนขยายสาขาไปเรื่อยๆพอถึงเวลาก็ปิดนู่นปิดนี่แล้วก็ชิ่งหนีอย่างเงี้ยครับลักษณะนี้นะครับก็จะเข้าข่ายในเรื่องของแชร์ลูกโซ่
ก็จะเป็นอีกความผิดกรรมนึงใช่ไหมคะใช่ครับในเรื่องแชร์ลูกโซ่เนี่ยความผิดมันรุนแรงกว่าช่อโกงประชาชนนะครับเพราะว่ามันช่อโกงประชาชนเนี่ยคุก5ปีแต่ว่าแชร์ลูกโซ่เนี่ยคุก10ปีแล้วก็ปรับน่าจะ1ล้านนะถ้าจำไม่ผิดนะครับผมตอนนี้กลุ่มผู้เสียหายที่มากับท่านทนายรัชพลเนี่ยมีการสอบปากคำเรียบร้อยหรือยังคะเมื่อวานไปนะครับคือไปกันเยอะนะครับตำรวจก็ไม่สามารถที่จะสอบปากคำได้ทุกคนนะครับดังนั้นก็วันนี้ครับเดี๋ยวตอนนี้ผมก็อยู่กองปราบแล้วเดี๋ยวจะมีผู้เสียหายมาสอบปากคำประมาณ6โมงเย็นนะครับประมาณ2คน3คนนี่แหละครับผมทยอยกันมาครับอย่างวันนี้รายการเราก็ติดตามความคืบหน้าคดีนี้เหมือนกันมีการเชิญในส่วนของตำรวจปคบมานั่งพูดคุยความคืบหน้าเหมือนกันเห็นบอกว่าวันนี้ช่วงเย็นนัดผู้เสียหายมาอย่างวันจันทร์ที่ผ่านมาก็มีการสอบปากคำไปถึงโอ้โห5ทุ่มเลยทีเดียวว่าอย่างนั้นเขาบอกงานช้างจริงๆแต่ยังไงก็ถือต้องเร่งสรุปว่าเช่นนั้นอันนี้ก็จะเร่งออกหมายจับต่อไปใช่ไหมคะท่านทนายก็คือเป็นไปได้ครับถ้าหากว่าสอบปากคำเสร็จปุ๊บอาจจะมีการขอศาลในการออกหมายจับหรือว่าถ้าเกิดมีการออกหมายจับแล้วเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะประสานงานกับทางต่างประเทศได้นะครับในการที่จะส่งผู้ร้ายข้ามแดนนะครับตอนนี้อยากจะให้เร่งตรวจสอบเรื่องเส้นทางการเงินด้วยเนาะเพราะว่ามันจะมีโยงใยไปถึงคนในครอบครัวเขาไหมอย่างไรถูกต้องครับค่ะพี่ทนายคะตอนนี้จะเดินหน้ายังไงต่อนะคะถ้าเกิดมีผู้เสียหายอยากร้องเรียนผ่านทางพี่ทนายก็ติดต่อมาได้ครับแอดไลน์หรือโทรมาที่ก็ได้ครับ0957563521ครับผมวันนี้ก็มีครับมีคนติดต่อมาเป็นซัพพลายเออร์ครับเพียงแต่ว่ารอหนังสือมอบอำนาจอยู่เดี๋ยวจะเข้าแจ้งความภายในไม่กี่วันเนี่ยครับยอดความเสียหายก็อยู่ที่ 3.3 ล้านครับโอ้โหซัพพลายเออร์นี่ประมาณกี่เจ้าคะที่มาร้องผมแค่เจ้าเดียวแต่เจ้า30ล้านเนี่ยผมไม่รู้ว่าไปร้องใครแล้วก็แจ้งความหรือยังอันนี้ยังไม่ทราบนะฮะ1เจ้านี่ก็คือ30กว่าล้านแล้วใช่มั้ยคะใช่ครับเจ้า30ล้านที่เป็นข่าวอะครับเยอะมากนะคะทีนี้เขาไปติดค่าปลาเขามีการทำสัญญาในการจ่ายกันยังไงไม่แน่ใจเรื่องนี้ตรงนี้ผมยังไม่ทราบรายละเอียดเลยเพราะว่าซัพพลายเออร์เขาไม่ได้ติดต่อผมมานะฮะถ้าติดต่อมานี่ก็อาจจะพอจะทราบเรื่องบ้างครับค่ะดูจากผลกำไรของร้านดารุมะเนี่ยแต่ละปีนะคะได้กำไรแค่สัก1ล้านกว่าบาทแต่รายได้นี่เขาบอกว่าอ่ะ39ล้านบ้าง42ล้านบ้าง45ล้านบ้างแต่ผลกำไรดูแล้วประมาณสักได้ล้านกว่าบาทนี่ถือว่าน้อยใช่ไหมคะผลกำไรก็น่าจะน้อยกว่าความเป็นจริงคือในเรื่องของบัญชีเนี่ยครับอย่างที่เราทราบกันอยู่ว่ามันก็สามารถที่จะจัดการกันได้หรือยังไงก็ตามนะครับเขาก็มีวิธีการของเขาอยู่นะครับซึ่งในส่วนเนี้ยก็อาจจะต้องไปตรวจสอบอะครับนะในส่วนของเรื่องเส้นทางทางการเงินนะครับส่วนเรื่องแฟนชายนี่เห็นว่าเมื่อวานไปก็คือเจอกันอยู่ใช่ไหมคะเจอผู้เสียหายด้วยกันไหมฮะใช่ครับใช่ครับก็เจอกันอยู่ครับผม อันนั้นก็ว่ากันไปเนาะเรื่องของแฟนชายอาจจะเข้าขายแชร์ลูกโซ่หรือไม่ใช่ไหมคะแฟนชายเนี่ยครับมีผมเข้าใจว่ามีอีกทีมนึงดูแลอยู่ซึ่งผมก็ไม่ได้ดูแลแต่ว่าน่าจะเข้าแจ้งความแล้วก็ในทางขั้นตอนของตำรวจเนี่ยก็น่าจะรวมเป็นคดีเดียวกันนะครับในการที่จะไปขอหมายจับครับเพราะว่าก่อเหตุเนี่ยมันลักษณะเดียวกันนะครับแต่ว่าผู้เสียหายเนี่ยมีเขาก็แบ่งเป็นกลุ่มนะครับแต่ว่าการก่อเหตุเนี่ยมันก่อให้เกิดความเสียหายหลายกลุ่มอะครับเพราะฉะนั้นตำรวจก็น่าจะรวมคดีกันนะครับผมค่ะพี่ทนายรัชพลทิ้งท้ายหน่อยอยากจะให้เตือนภัยนะคะเป็นภูมิคุ้มกันให้กับผู้บริโภคกันหน่อยในเรื่องของการซื้อคูปองก็ดีหรือความเสียหายที่เป็นวงกว้างแบบนี้อยากจะเตือนภัยเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะครับในเรื่องของการเตือนภัยก็อยากให้ใช้ความระมัดระวังนะครับถ้าหากว่าเจอผู้ประกอบการไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามนะครับที่ขายของถูกนะครับถูกแบบผิดปกตินะครับอาจจะได้ของที่ไม่ได้มาตรฐานก็ได้นะครับสมมุติเราซื้อของมาเนี่ยอาจจะเป็นของหมดอายุก็ตามหรือว่าของอะไรพวกเนี้ยอาจจะต้องใช้ความระมัดระวังในการบริโภคหรือว่าในการเลือกซื้อนะครับเพราะว่าไม่งั้นอาจจะตกเป็นเหยื่อได้ครับค่ะถ้าเกิดว่าไม่มั่นใจต้องเขาเรียกว่าอย่าโอนก่อนใช่ไหมคะต้องเช็คก่อนคือมันไม่มีหรอกครับของดีแล้วถูกอ่ะมันไม่มีหรอกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องใช้ความระมัดระวังนะครับถ้ามันเป็นของถูกเนี่ยมันก็ไม่น่าจะเป็นของดีนะครับเพราะว่าในโลกนี้มันไม่มีครับของดีแล้วถูกครับอันนี้ก็จะเป็นบทเรียนหรือว่าจะซ้ำรอยกับแหลมเกตหรือเปล่าอันนี้วิเคราะห์อย่างไรคะในแหลมเกตเนี่ยนะครับมันก็ถือว่าเป็นโมเดลเริ่มต้นนะครับแต่ว่าในเคสเนี่ยมันค่อนข้างที่จะรุนแรงกว่านะครับเพราะว่าคล้ายๆชายลูกโซ่เนี่ยนะครับมีการให้ใช้แฟรนไชส์2.5 ล้านซึ่งมันก็แล้วก็
การประกอบกิจการเนี่ยเขาก็มีระยะเวลานานกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความเสียหายมันก็เลยรุนแรงกว่านะครับผมเพราะฉะนั้นในส่วนนี้โทษก็หนักกว่าด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นโมเดลใหม่ขึ้นมานะครับแล้วก็ไม่อยากให้มันเกิดอีกนะครับเพราะว่าความเสียหายมันเกิดหลายกลุ่มนะครับแล้วก็มีความเสียหายมูลค่าจำนวนมากนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ช่วยไปแจ้งความนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีคนประเภทนี้อีกแล้วก็หนีกันได้อีกนะครับก็ไม่สามารถตามจับได้สักทีนะครับก็เลยอยากให้ทุกคนเนี่ยนะครับที่ได้รับความเสียหายเนี่ยเข้าไปแจ้งความนะครับผมเพราะว่าหลังๆเขาก็ระดมเงินเนาะก่อนที่จะไปก่อนจะบินระดมเงินกันใหญ่เลยนะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะขอบคุณนะคะเกี่ยวกับเรื่องของมาให้ข้อมูลแล้วก็เตือนภัยในข้อกฎหมายเรื่องของเป็นผู้บริโภคนะคะถูกเอารัดเอาเปรียบอย่างไรตรงนี้ขอบคุณท่านทนายรัชพลสิริสาครมากๆเลยนะคะที่มาเป็นตัวแทนผู้เสียหายในวันนี้ค่ะขอบคุณนะคะครับขอบคุณทุกท่านครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคดีตามต่อกันแน่นอนนะคะตอนนี้ก็เร่งที่จะสอบปากคำกันอยู่นะคะเพราะว่าตอนนี้ตำรวจปคบนะคะก็มีการได้รับเรื่องรับนโยบายมาจากทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะว่าได้สั่งการให้ปคบทำคดีนี้นะคะพร้อมให้ตรวจสอบอย่างละเอียดว่าเข้าข่ายเป็นความผิดช่อโกงประชาชนหรือไม่นะคะหรือจะเป็นเข้าข่ายแชร์ลูกโซ่ด้วยหรือเปล่านะคะตอนนี้ก็มีการระดมคณะทำงานในการสอบปากคำอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันจันทร์แล้วก็อังคารนะคะเดี๋ยววันนี้ก็น่าจะมีสอบไปถึงเส้นทางการเงินนะคะว่าเอ๊ะเอาไปฝังดินจริงไหมนะคะแต่ฝังดินนี่ก็ตรวจสอบยากเหมือนกันแต่ต้องดูแหละค่ะว่าเส้นทางเนี่ยมีการโอนให้ญาติพี่น้องไหมหรือคนสนิทอย่างไรทีนี้เรามีการสัมภาษณ์นะคะทางพันตำรวจโทปริญญาปาละท่านเป็นรองผู้กำกับการกองกำกับการ1บก.ปคบ.นะคะก็ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้นะคะโดยเฉพาะเรื่องของดาคุมะนี่แหละค่ะที่เป็นประเด็นทางสังคมอยู่แต่ทีนี้ก็มีเรื่องของการกวาดล้างจับกุมขบวนการหลอกขายสินค้าออนไลน์อยู่เหมือนกันซึ่งไปสร้างเพจปลอมขายสินค้าราคาถูกโดยเฉพาะน้ำมันพืชนะคะไปโพสต์ขาย3ขวด100ไม่มีอยู่จริงค่ะคุณผู้ฟังเอาละค่ะไปฟังเสียงพันตำรวจโทปริญญาปาละมาเตือนภัยเรื่องนี้กันค่ะสวัสดีค่ะท่านรองคะครับสวัสดีครับท่านผู้ดำเนินการครับค่ะท่านรองพูดถึงเรื่องนี้หน่อยมีแนวทางช่วยเหลือยังไงบ้างหลังจากมีโอ้โหหลายกลุ่มเลยนะคะทั้งผู้เสียหายที่ซื้อคูปองบุฟเฟ่แห่งนี้นะคะรวมถึงเจ้าของแฟรนไชส์ที่ซื้อนี่แหละค่ะสาขาต่างๆรวมถึงพนักงานด้วยรวมถึงซัพพลายเออร์ที่เป็นเจ้าของปลาแซลมอนที่บอกว่าไม่ได้รับเงินค่าปลา30กว่าล้านบาทกรณีนี้นะครับกรณีของบริษัทดารุมะซูชิจำกัดเนี่ยก็เป็นที่สนใจของผู้บังคับบัญชาระดับสูงนะครับทางผู้เสียหายได้มีการเดินทางเข้ามาร้องทุกข์กล่าวโทษที่บก.ปคบ.นะครับซึ่งทางท่านผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับท่านพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชท่านมารับเรื่องด้วยตัวของท่านเองเลยมาพูดคุยกับทางผู้เสียหายมารับฟังปัญหาอะไรต่างๆนะครับแล้วก็มีการสั่งการให้ทางพนักงานสวนเราเนี่ยทางเจ้าที่ตำรวจเนี่ยช่วยกันดำเนินการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนผู้เสียหายนะครับซึ่งเบื้องต้นนะครับได้มีการสอบสวนปากคำทางผู้เสียหายซึ่งเป็นได้มีการซื้อแฟรนไชส์ของดารุมะซูชิเนี่ยครับไปซื้อไปปั๊บยังไม่ได้มีการดำเนินการอะไรเลยนะครับทางบริษัทก็ปิดทำการเรียบร้อยไปแล้วสูญเงินไปนะครับนี่คือบางส่วนแต่บางส่วนก็มีการเปิดร้านเปิดอะไรต่างไปแล้วเดือน2เดือนก็มีรายได้กลับคืนมานิดหน่อยส่วนอีกส่วนหนึ่งทางก็เป็นพี่น้องประชาชนนะครับผู้บริโภคที่ซื้อคูปองนะครับไปเพื่อที่จะพาครอบครัวพาญาติพี่น้องอะไรต่างๆเนี่ยไปทานบุฟเฟ่อาหารญี่ปุ่นบุฟเฟ่แซลมอนบ้างนะครับก็เห็นมีการเล่าลือว่ามีการดีนะครับก็พาก็ซื้อไว้เพื่อจะไปบริโภคเองอีกบางส่วนก็จะมีที่ซื้อไว้ใช้เองบ้างแล้วก็มีการซื้อไว้เพื่อขายเก็งกำไรบ้างนะครับซึ่งกลุ่มนี้ก็มีได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากเหมือนกันนะครับทางพนักงานสวนก็มีแนวทางการปฏิบัติการโดยการรวบรวมสอบสวนปากคำพี่น้องประชาชนที่รับความเสียหายในกลุ่มต่างๆเนี่ยไว้แล้วก็บางส่วนนะครับได้มีการแจ้งความร้องทุกข์ออนไลน์กับทางเว็บเพจของ thaipolice.com นะครับหรือมีการไปแจ้งความร้องทุกข์ที่สถานีตำรวจท้องที่ไปแล้วนะครับในกรณีดังกล่าวนี้นะครับทางบก.ปคบ.เนี่ยแล้วก็ทางกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเนี่ย
ได้มีการประมวลเรื่องเสนอทางผู้บังคับบัญชาระดับสูงของตล.นะครับเพื่อที่ให้มีการสั่งการให้กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยเป็นพนักงานสอบสวนหลักเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบในการทำสำนวนการสอบสวนโดยให้พนักงานสอบสวนในพื้นที่ต่างๆเนี่ยที่ผู้เสียหายกระจัดกระจายเป็นอยู่หลายท้องที่เนี่ยสามารถไปแจ้งความถึงท้องที่ที่เกิดเหตุแล้วก็พนักงานสอบสวนสอบปากคำรวบรวมพยานหลักฐานอะไรต่างๆเช่นการแชทการพูดคุยการโอนเงินเว็บเพจต่างๆที่ผู้เสียหายเขาไปพบว่ามีการโฆษณาของบริษัทนี้นะครับเอามาประกอบคำให้การแล้วส่งให้กับทางกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองบริโภคเพื่อเป็นพนักงานสอบสวนหลักเป็นว่าสอบสวนผู้รับผิดชอบในการดำเนินคดีนะครับก็คือจะส่งมาที่ทางปคบ.อันนี้จะรวมเป็นคดีเดียวกันเลยไหมคะใช่ครับจะรวมเป็นคดีเดียวกันทั้งหมดครับเพียงแต่จะมีผู้เสียหายเป็นจำนวนมากผู้ต้องหาก็จะเป็นแค่บริษัทดารุมะซูชิตอนนี้ผู้เสียหายทั้งประเทศเลยนี่ประมาณสักกี่คนคะอันนี้ถ้าแบ่งแยกเป็นคนที่ซื้อคูปองอันนี้พอจะแบ่งจำนวนคนได้หรือยังคะว่าประเภทนี้เสียหายกี่คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบ่งแยกเป็นประเภทนี้ยังไม่สามารถแบ่งแยกได้นะครับแต่จากการรวบรวมสอบปากคำซึ่งเป็นผู้ดูแลระบบแล้วก็แอดมินของบริษัทนี้ได้ทราบว่ามีการปัจจุบันนี้นะครับคูปองที่ยังไม่ได้ใช้เนี่ยมีทั้งสิ้น 129,920 ใบนะครับรวมเป็นจำนวนเงินก็27ล้านกว่าบาทนะครับแต่จำนวนนี้จะมีผู้ซื้อคิดเป็นผู้ซื้อนะครับก็จะมีระบบของเขา 33,000 ผู้ซื้อ2รายผู้ซื้อคูปองค่ะที่ยังไม่ได้ไปรับประทานใช่ใช่ไหมคะใช่ใช่ครับ 30,000 กว่า 33,000 33,000 2รายครับร้านก็ปิดไปซะแล้วร้านก็ปิดไปซะแล้วเห็นบอกว่าผู้บริหารบินไปต่างประเทศอันนี้ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรคะข้อเท็จจริงเบื้องต้นนะครับจากการสอบสวนปรับจากสวนปรับคำแล้วก็ทางชุดสืบสวนเนี่ยได้มีการหาข้อมูลเบื้องต้นนะครับทราบว่าผู้เสียหายเนี่ยก็เป็นไปตามข่าวได้มีการเดินทางออกนอกประเทศไปแล้วนะครับแล้วทีนี้เป็นปัญหาไหมคะว่าเขาหนีไปต่างประเทศแล้วเนี่ยการออกหมายจับหรืออะไรตรงนี้มันจะต้องดำเนินการอย่างไรคะไม่เป็นปัญหาครับไม่เป็นปัญหาตอนนี้ทางผู้บัญชาได้มีการเร่งรัดเพื่อที่ให้มีการออกหมายจับผู้ต้องหาก็คือออกหมายจับเป็นหมายจับของไทยเนี่ยครับออกหมายจับที่ศาลอาญาพอได้หมายจับของไทยแล้วเราก็มีการทำเขาเรียกว่าหมายแดงเพื่อเป็นหมายแดงให้เพื่อให้ตำรวจสากลเนี่ยครับเป็นหมายสากลเพื่อที่จะให้มีการจับกุมตามหมายแดงเนี่ยเพื่อส่งตัวผู้ต้องหาตามเรื่องการส่งผู้ร้ายข้ามแดนให้กลับมาดำเนินคดีที่ประเทศไทยได้ครับค่ะท่านรองคะดูแล้วรวมความเสียหายนี้ก็คือนับร้อยล้านไหมคะน่าจะถึงนะครับน่าจะถึงแค่ผู้บริโภคก็27กว่าล้านละแต่ถ้านับทางผู้เสียหายซึ่งเป็นกลุ่มซื้อแฟรนไชส์เนี่ยคนหนึ่งไม่ใช่น้อยนะครับคนหนึ่งเนี่ย2ล้าน5บางคนซื้อ2สาขา3สาขาเพราะว่ามันรายได้มันดีครับเดือนนึงแสนกว่าบาทนะครับถ้าร้านปกติโดยปกตินะฮะรายได้ 10% ที่เขาแบ่งให้เนี่ยแสนกว่าบาท2เกือบ200,000ต่อเดือนนะฮะทำให้แบบว่าบางคนลงทุนเป็น10ล้านบางคนลงทุนเป็น10ล้าน7ล้าน5ล้านนะฮะแฟรนไชส์นี่ก็เปิดมานานไหมคะหมายถึงว่าเอ๊ะจะเป็นสาขาอื่นๆที่ยังไม่ได้มาร้องเรียนเขาเริ่มให้มีแฟรนไชส์เนี่ยปี64ฮะแล้วทีนี้หนูเห็นการตลาดของเขาอะครับคือแค่เอาเงินมาลงทุน2ล้านบาทคุณไม่ต้องทำอะไรเลยใช่ไหมคะอันนี้จะเข้าข่ายแชร์ลูกโซ่หรือเปล่าค่ะถ้าดูข้อเท็จจริงก็คือเป็นประมาณนั้นเพราะว่ามีการเป็นการร่วมลงทุนแล้วมีการแบ่งปันผลกำไรนะครับร่วมลงทุนแบ่งปันผลกำไรกันมีอัตราที่ชัดเจนนะครับมันก็จะเข้าในลักษณะของแชร์ลูกโซ่คืออุปกรณ์แล้วก็วัตถุดิบคือต้องรอจากคนนี้คนเดียวผู้บริหารผู้บริหารคนเดียวเห็นบอกว่าเขาใช้ของอื่นไม่ได้ต้องใช้ของเขาเท่านั้นเขาไม่มีคณะทำงานแบบอะไรนะเขาเรียกรองประธานหรืออะไรไม่มีเลยไม่มีเลยครับเขาเป็นเหมือนนักธุรกิจยุคใหม่ครับเขาบริหารจัดการทางแอปมือถือเขาอย่างเดียวเลยเขาทำได้หมดเลยใช่จะมีคนสร้างระบบที่ผมนัดมาสอบวันนี้เขามีการทำระบบให้โดยหลังจากนั้นนะฮะการโอนเงินการเปลี่ยนโปรการอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะสั่งให้ทางคนดูแลตัวนี้จัดทำให้เขาดูแล้วเขาเมื่อเขาชอบเขาดูส่งให้เขาโอเคตามนี้ส่วนรายละเอียดต่างๆเขาสามารถแก้ไขได้ทางโทรศัพท์ของเขาเลยเขามีพาสเวิร์ดเข้าหมดเขาแก้ไขราคาจาก499เป็น399เป็น199
หรือทำเป็นโปรพิเศษขึ้นมาเขาแก้ไขทางมือถือคือมือถือของเขาเครื่องเดียวเนี่ยเขาสามารถทำรายการได้ทุกอย่างไม่ต้องมีพนักงานโอ้โหแล้วท่านลองมองว่าเอ๊ะวันที่16เขาบินหนีไปแล้ววันที่17ดีตัวเองออกจากลายกลุ่มอันนี้มองว่าเอ๊ะมันมีการวางแผนมาก่อนหรือเปล่าผมเชื่อนะครับผมเชื่อว่าในลักษณะนี้มีการวางแผนไว้ก่อนแต่ก่อนอาจจะไม่ใช่แต่เมื่อมีการช่วงหลังๆมาตั้งแต่ปี64มาเนี่ยการทำในลักษณะนี้เนี่ยผมคิดว่ามีการยักย้ายถ่ายเทเงินมีการวางแผนช่วงท้ายๆเนี่ยท้ายๆที่จะเกิดเหตุวันที่16 17เนี่ยมีการระดมขายคูปองเนี่ยขายไปเลยขายมากๆขายได้มากๆได้เงินมาเยอะๆสุดท้ายแล้วก็เหมือนเปิดรับแฟรนไชส์เยอะๆแป๊บเดียวชัตดาวน์เลยเพราะว่าคูปองก็199เองใช่ครับเนาะบวกแวตนิดหน่อยก็ประมาณสัก200บาทใช่ครับโอ้โหกินแซลมอนคือทุกคนกินไม่อั้นใช่เขาบอกว่าเป็นนิยามของคำว่าขายดีจนเจ๊งครับคือ เขาสร้างแบรนด์สร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้บริโภคเชื่อถือในตัวเขาและนี่มันเป็นหลักการทั่วไปที่ของมิจฉาชีพหรือกลุ่มบุคคลที่คิดจะมีการช่อโกงนะครับคือสร้างแบรนด์สร้างแบรนด์ที่เชื่อถือสร้างความน่าเชื่อใจให้กับผู้บริโภคเมื่อมีการเชื่อถือเชื่อใจหลังจากนั้นเอากลับตกเป็นของเขาเมื่อมีการระดมทุนเข้ามาเยอะๆมีการระดมทุนเยอะๆมีการซื้ออะไรต่างๆเนี่ยเขาเห็นกันจำนวนมากเขาก็ปิดหนีไปแล้วครับเรียบร้อยหลายอย่างจะเป็นอย่างนั้นเช่นคดีอะไร get to getter อะไรต่างๆพวกนี้เหมือนกันเลยนะที่หลอกลวงในการขายที่พักโรงแรมไวเชอร์โรงแรมค่ะนี่ก็ต้องระมัดระวังเนาะท่านลองฝากนิดนึงว่าผู้บริโภคนะควรจะสังเกตหรือป้องกันตัวเองยังไงในการซื้อคูปองพวกนี้รวมถึงกลุ่มคนที่ซื้อแล้วไปขายต่ออะค่ะอันนี้กฎหมายจะครอบคลุมอะไรยังไงเข้าไหมอะค่ะพี่น้องประชาชนเนี่ยก็ต้องพยายามดูนะผมก็แต่บางสิ่งบางอย่างมันก็ดูได้ยากจริงๆนะฮะเช่นแม้แต่ผู้ขายบางคนเนี่ยมีการไปลงทะเบียนเป็นผู้ค้าออนไลน์เขายังกล้าทำตอนนี้ผมกำลังดูอยู่เคสหนึ่งกำลังจะออกหมายจับด้วยเพราะมีการขนาดเขามีชื่อมีอะไรชัดเจนนะครับเขายังกล้าหลอกลวงประชาชนในการหลอกขายสินค้าแล้วก็มีส่งของนะครับเนี่ยคือมีที่อยู่มีเบอร์โทรอะไรต่างๆชัดเจนเลยเขายังกล้าทำส่วนรายอื่นๆนะครับเช่นที่บอกว่าตรวจสอบเว็บเพจอะไรต่างๆแล้วที่อยู่อะไรต่างๆไม่ชัดเจนนะยิ่งไปใหญ่เลยครับยิ่งไม่น่าเชื่อใหญ่เลยอย่างเช่นเคสเนี้ยการซื้อคูปองเนี่ยเขาสร้างความน่าเชื่อถือมาตั้งนานซึ่งแต่ว่าแต่พี่น้องประชาชนเลยตำรวจเราบางคนก็ยังโดนเพราะว่ามันน่าเชื่อถือมากๆครับแต่ถ้าใช้หลักการสังเกตก็คือว่าเอ๊ะทำไมช่วงนี้เขาถึงระดมเยอะเหลือเกินระดมขายคูปองเยอะมากแล้วเวลาที่เราจะไปใช้เนี่ยเอาละชักจะเริ่มใบเบี่ยงละเพราะว่าสาขาต่างๆจะบอกว่าเต็มหรืออะไรต่างๆเขาก่อนที่มีเหตุการณ์เขาจะบอกสาขาต่างๆไว้ว่าอย่าพึ่งนะประมาณนี้ครับให้ชะลอไว้ก่อนเหมือนเขาหาสินค้าไม่ได้หรือซัพพลายเออร์ต่างๆเนี่ยที่จะส่งสินค้าให้เขาเนี่ยไม่ส่งเขาแล้วเพราะไปค้างเขาเยอะประมาณนี้ครับเขาคงรู้ตัวแล้วล่ะว่าเขาอยู่ต่อไปไม่ได้ละเขาเลยต้องไปละทีเนี้ยประชาชนจะดูยังไงก็ต้องอย่าไปซื้อตุนเยอะอย่าไปหวังกำไรเยอะครับเพราะว่าจะเจ็บเยอะใช่จะเจ็บเยอะหวังเยอะเจ็บเยอะฮะเราดูเป็นเทสไปเป็นลายๆไปอย่างเช่นมีบางคนซื้อไว้ 2,000 3,000 ใบเนี่ยมีฮะมีอย่างเงี้ยเก็บเยอะ 4-500,000 เลยนะไปเก็งกำไรต่อใช่ไหมคะใช่แล้วถ้าเกิดบัตร199นี่ยังได้สอบประคำไหมคะคนที่ซื้อคูปองแล้วไปขายต่อเขาไปขายต่อเท่าไหร่คะราคาอย่างเช่นมันมีราคาเขาขายอยู่299อย่างเงี้ยตอนแต่ช่วงเวลานั้นเขาจะไม่ขาย199ตลอดไปนะเขาจะมีช่วงเวลา4โมงเย็นถึง2ทุ่มหรือ4โมงเย็นถึง5โมงเย็นขาย199แต่หลังนั้นไปขาย299หรือ399อะไรอย่างเงี้ยครับไอ้ช่วง199ก็จะมีคนรอดูตลอดพอไปช่วง199ปั๊บคนพวกเนี้ยประชาชนที่ต้องการซื้อวางเกงอะไรก็ทุ่มเลยทุ่มซื้อมาทั้งหมดแล้วเขาก็ไปขายต่อ299ให้กับประชาชนก็ยังพอได้อยู่พอได้มาอีก100ประมาณนี้ครับต้องระวังนะคะต้องระวังต้องระวังของดีและถูกและยาวนานไปเนี่ยมันน่าสงสัยน่าสงสัยค่ะเพราะเราดูราคาของแซลมอนมันแทบจะเป็นไปไม่ได้นะเท่าที่ถามสอบถามรู้คือว่า399หรือ499เนี่ยพอฟังแต่199เป็นไปไม่ได้แน่นอนโอ้โหเท่าราคาหมูกระทะเลยนะคะใช่ครับ199เป็นไม่ได้แน่นอนครับตอนนี้ปลาแพงด้วยใช่ไหมคะตอนนี้
ปลาแซลมอนมันมีปลาแซลมอนสดกับปลาแซลมอนแช่แข็งที่เขามาใช้ช่วงหลังก็ช่วงแรกเขาใช้แซลมอนสดแล้วก็มาใช้แซลมอนแช่แข็งให้ราคามันถูกลงหน่อยแต่ก็ราคามันก็ต้องอยู่399-499ถ้ามาเป็น199เนี่ยมันไม่ใช่ละต้องตั้งข้อสังเกตไว้แล้วครับว่ามันไม่ได้เก่งกำไรแล้วล่ะค่ะทิ้งท้ายหน่อยค่ะท่านคะเรื่องนี้เนี่ยก็ยังคงเปิดรับผู้เสียหายที่ต้องการมาแจ้งความอยู่ใช่ไหมคะใช่ครับก็ขอฝากไปยังพี่น้องประชาชนที่รับความเสียหายนะครับสามารถไปแจ้งความร้องทุกข์ที่สถานีตำรวจท้องที่ที่ท่านโอนเงินก็คือที่ท่านที่ที่เกิดเหตุนะครับให้พนักงานสวนสอบสวนปากคำแล้วก็รวมพยานหลักฐานมาหรือถ้าท่านอยู่ในกรุงเทพเขตกรุงเทพท่านก็ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนที่บก.ปคบ.ก็ได้หรือท่านจะแจ้งความออนไลน์ก็ยังได้แล้วมีอีกช่องทางหนึ่งที่เมื่อวานผมได้มีการประสานด้วยกับทางกลุ่มผู้เสียหายให้ทางเขาเปิดเป็น open chat เปิดไลน์เป็นกลุ่มไลน์ของผู้เสียหายนะครับเป็น open chat เพื่อได้มีหลายคนซึ่งทางตรงนี้จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจของเราเนี่ยเข้าไปอยู่ในกลุ่มไลน์ด้วยเพื่อจะมีการจัดสรรนะครับจัดสรรให้กับว่ากลุ่มไหนควรจะมาเมื่อไหร่สะดวกมาเมื่อไหร่ทางพนักงานสอบสวนเราจะได้มีการจัดเตรียมพนักงานสอบสวนไว้รอนะครับจะได้ไม่ต้องใช้เวลานานก็มีปัญหาหรือต้องการปรึกษานะคะแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนของปคบมีนะคะสายด่วน1135ครับของปคบสามารถร้องเรียนแจ้งเบาะแสอะไรต่างๆได้หรือว่าดูข้อมูลการเตือนภัยได้ใช่ไหมมีเพจด้วยมีเพจของปคบสามารถดูได้ครับดูการเตือนภัยด้วยต่างๆทางเว็บเพจของบก.ปคบ.นะครับจะได้รู้เท่าทันภัยด้วยเป็นภูมิคุ้มกันให้กับผู้บริโภคเนาะท่านเนาะใช่ครับแล้วก็ฝากเรื่องของสินค้าราคาถูกเพจปลอมนิดนึงค่ะสินค้าราคาถูกจริงๆแล้วเนี่ยพี่น้องประชาชนต้องใช้ดุลพินิจนะครับนิดนึงว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกครับที่อย่างเช่นเพจของน้ำมันพืชเนี่ยครับ3ขวด100เนี่ยครับในยุคราคาที่ราคาน้ำมันพืชอยู่ที่60-70บาทนะครับ70บาทเนี้ยมัน3ขวด100มันเป็นไปไม่ได้แน่นอนเราต้องคิดวิเคราะห์เข้าใจท่านบางท่านนะว่าอยากจะลองมัน3ขวด100เราลองดูสัก100มั้ยมันก็คงไม่เป็นไร100นึงของท่านเนี่ยเมื่อรวมหลายๆคนเข้าไปเป็นการสร้างเงินสร้างอาชีพให้กับวิชาชีพนะครับท่านต้องใช้ดุลพินิจดีๆว่าของถูกอ่ะของถูกและดีอ่ะแล้วก็ท่านโอนเงินไปก่อนเนี่ยท่านซื้อของในอากาศโอกาสที่ท่านจะไม่ได้มันมีสูงนะครับต้องใช้ดุลพินิจในการชั่งใจอย่าโอนเร็วอย่าเชื่อเร็วนะครับดูเว็บเพจของเขาให้ดีๆว่ามีความน่าเชื่อถือยังไงส่วนใหญ่ถ้าเป็นเว็บเพจที่เปิดขึ้นมาแบบแปลกๆนะครับแล้วก็ท่านก็ลองโทรเช็คดูอย่างเช่นที่เราดำเนินคดีไปก็อาจจะเอ่ยชื่อได้นะมันตาพึ่งเนี่ยต้องลองถามดูก็ได้ว่าเขามีเพจนี้หรือเปล่าท่านก็จะทราบเลยว่ามันไม่มีอยู่จริงครับเช็คก่อนโอนเช็คก่อนโอนครับเช็คก่อนโอนอย่าโอนเร็วไม่ใจร้อนนะคะไม่ใจร้อนเช็คก่อนโอนจะได้ไม่ถูกหลอกนะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณนะคะพันตำรวจโทปริญญาปาละรองผู้กำกับการ1กองกำกับการบก.ปคบ.เป็นอย่างสูงเลยนะคะที่มาให้ข้อมูลแล้วก็เตือนภัยเราด้วยวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะท่านคะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะนี่ก็เป็นเสียงของพันตำรวจโทปริญญาปาละนะคะรองผู้กำกับการกองกำกับการ1บก.ปคบ.เรื่องต่อไปช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดานอำไพนักพิษวิทยาและคุณชนาธิปไพรพงศ์วันนี้มีข้อมูลเรื่องของกัญชาช่วยให้ออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาได้ดีขึ้นจริงหรือไม่ไปติดตามค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อพบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดานัมไพนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพพงษ์เช่นเคยนะคะวันนี้เรามาพูดเกี่ยวกับเรื่องงานวิจัยกัญชากันต่อค่ะคุณผู้ฟังเคยได้ยินไหมคะว่าบางครั้งศิลปินนักแต่งเพลงบางคนเนี่ยก็อาจจะใช้กัญชาในการช่วยทำให้พวกเขาคิดงานออกอย่างเช่นอาจจะสูบกัญชาแบบสันทนาการแล้วมันเกิดอารมณ์ที่จะสามารถแต่งเพลงได้แต่ว่าคุณผู้ฟังกัญชากับวงการกีฬาก็มีปัญหาเหมือนกันนะคะอย่างข่าวล่าสุดที่บอกว่ากีฬาโอลิมปิกปี2020ที่กรุงโตเกียวมีนักกีฬาถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าร่วมการแข่งขันเนื่องจากตรวจพบการใช้สารกัญชาเหตุการณ์นี้ทำให้เกิดการถกเถียงเกี่ยวกับการใช้กัญชาในการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายว่ามันสามารถช่วยให้ผู้ที่เป็นนักกีฬาหรือผู้ที่ออกกำลังกายน่ะมีสมรรถนะในการ
แข่งขันหรือมีพละกำลังมากขึ้นจริงหรือเรื่องนี้มีงานวิจัยอะไรบ้างเราไปคุยกับดร.แก้วค่ะอาจารย์คะเรื่องของการใช้กัญชาทางการแพทย์เนี่ยจริงๆมันก็ดีมีประโยชน์นะคะกับการสกัดเอาสารสำคัญเช่น THC ในกัญชามาใช้รักษาโรคไม่ว่าจะเป็นโรคพาร์กินสันนะคะหรือว่าช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งทานข้าวได้ดีขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะอาจารย์คะเรื่องของการออกกำลังกายกับการใช้กัญชาเนี่ยมันเคยมีเรื่องราวเหล่านี้ปรากฏหรือว่างานวิจัยอะไรบ้างไหมคะตัวงานวิจัยเนี่ยเดี๋ยวจะคุยอีกทีนึงนะแต่ที่ก่อนอื่นเนี่ยมันมีหนังสือนะหนังสือชื่อ Runner's High เป็นหนังสือที่ขายบนแพลตฟอร์มของ Amazon เนี่ยคนแต่งเนี่ยเขาเป็นนักข่าวอเมริกันซึ่งไม่เคยเลยจนอายุ30เนี่ยเขาก็ตัดสินใจออกมาวิ่งเขาบอกเขาวิ่งได้แค่ช่วงตึกเดียวนะหมายความบล็อกนึงอ่ะคือตึกที่อเมริกาเนี่ยมันจะเป็นบล็อกคือเป็นช่วงมีถนนขั้นใช่ไหมบล็อกเดียวเนี่ยเขาหมดสภาพเขามีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนั้นวันหนึ่งเขาเลยลองกินอาหารที่ใส่กัญชาแล้วไปวิ่งแต่เขาไม่ได้บอกนะว่าเขากินแบบไหนใส่เท่าไหร่นะเขาบอกว่าทำให้ตัวเบาเหมือนกับมีน้ำหนักแค่50 ปอนด์นี่มันน้อยกว่า25 กิโลอีกนะค่ะแล้วเขาก็บอกว่าวิ่งสนุกสนานมากจากนั้นเขาก็มาเขียนหนังสือคือหนังสือเขาเนี่ยเขาเที่ยวไปคุยกับนักวิ่งนักกีฬาคนอื่นๆในประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้กัญชาเนี่ยคือฝรั่งเนี่ยใช้กัญชากันมากตั้งแต่อยู่มัธยมปลายไฮสคูลเนี่ยส่วนใหญ่พวกนี้อยากใช้กัญชาทั้งนั้นเลยผมไปเรียนอเมริกาเมื่อตอน40 กว่าปีที่แล้วเนี่ยอยู่หอไม่กับไอ้พวกนักศึกษาเนี่ยแต่ละห้องเนี่ยมีต้นกัญชาแทบทั้งนั้นเลยปลูกสูบเองนะฮะแต่ว่าพอตำรวจมาก็เอาซ่อนก็ถูกจับแหละเพราะอเมริกาสมัยนั้นไม่มีการอนุญาตประเด็นคือเขาก็ใช้แบบผิดๆถูกๆก็มีคนมีปัญหานะอาจารย์แล้วนักข่าวคนนี้เขาได้เขียนไหมคะว่าเขากินอาหารที่ใส่กัญชาก่อนออกไปวิ่งหรือออกกำลังกายเนี่ยบ่อยไหมเขาถึงมาเขียนหนังสือได้ทำไมเขาถึงรู้สึกว่าเอ๊ะใช้กัญชาแล้วมันตัวเบาในขณะที่ออกกำลังกายอะคะอาจารย์มันมีสารอะไรผมไม่ได้อ่านหนังสือจริงๆเพราะว่าผมไม่อยากซื้อผมก็อ่านแค่คำโฆษณาของเขาเขาบอกว่ามันทำให้มีความอดทนเพิ่มขึ้นกระตุ้นความอยากอาหารดูแลน้ำหนักได้คือเข้าใจว่าเขาคงผอมมากมั้งเลยต้องกินเพื่อเพิ่มกำลังคือกัญชาเนี่ยดีถ้าคนที่ผอมมากๆอยากจะกินให้มีน้ำหนักขึ้นบ้างนะคงไม่มีใครอยากกินแล้วให้อ้วนหรอกคือถ้ากินอาหารได้แล้วออกกำลังกายเนี่ยรูปร่างมันจะดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยประโยชน์มีนะฮะแต่ว่าสำหรับคนอ้วนคนที่พยายามลดน้ำหนักเท่าไหร่ก็ไม่ลงเนี่ยก็ไม่ควรกินอาหารใส่กัญชาเลยเพราะว่ามันจะไปกระตุ้นความอยากอาหารเพิ่มขึ้นนั่นเองใช่ไหมคะอาจารย์ความจริงเนี่ยนะมันมีกัญชงเนี่ยที่มี CBD สูงแก้ว CBD เนี่ยช่วยลดน้ำหนักอ๋อเหรอคะแต่ต้องให้หมอดูแลนะเพราะนั้นการลดน้ำหนักเนี่ยโดยใช้ CBD เนี่ยมีการศึกษาอยู่พอสมคือกัญชาเนี่ยมันดีตรงที่ว่าวิ่งไปแล้วไม่ค่อยเจ็บปวดอ๋อเหรอมันเวลาเราวิ่งถ้าเราไม่ใช่นักวิ่งจริงๆเนี่ยเรามักจะปวดกล้ามเนื้อใช่ไหมแต่กัญชาเนี่ยมันช่วยลดความเจ็บปวดได้แล้วทำให้นอนหลับเราต้องกินอะไรยังไงอาจารย์ประเด็นคือผมไม่ได้หนังสือตัวจริงไงเลยไม่รู้ก็คงต้องไปดูคำแนะนำของกรมอนามัยมั้งที่เขาออกมาตอนนี้เยอะแยะเลยนะว่าให้กินนู่นครึ่งใบ2 ใบแต่จริงๆเนี่ยข้อแนะนำของกรมอนามัยเนี่ยมันอาจจะมีปัญหานะที่ไม่ได้บอกว่าใช้กัญชาสายพันธุ์อะไรเพราะว่าอะไร THC มันไม่เท่ากันใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเรากินแล้วไม่ได้ผลก็เราก็ต้องไปว่ากรมอนามัยหรือกินบางสายพันธุ์เข้าไปแล้วมันมากกว่าปกติเราก็ต้องไปว่ากรมอนามัยสรุปแล้วกรมอนามัยไม่ควรจะมาพูดเรื่องนี้เลยไม่ใช่หน้าที่กรมอนามัยควรจะแนะนำให้คนมีสุขภาพดีไม่ใช่สอนให้คนกินกัญชา ผมไม่เห็นด้วยนะผมว่าเป็นการกระทำอะไรที่ประหลาดนะเห็นบอกว่าตอนนี้เนี่ยทางศิริราชพยาบาลเขาก็มีการประกาศห้ามใช้กัญชาในพื้นที่แล้วนะคะอาจารย์ผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยทั้งมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยต้องประกาศออกมาเลยว่าไม่เอากัญชาค่ะนะจะเอาไปใช้ในการแพทย์โอเคไม่มีปัญหาแต่ถ้าต้องมาอยู่ในอาหารเนี่ยควรจะปฏิเสธนะผมกำลังรอดูว่าที่ทำงานเก่าผมจะออกมาพูดสักทีไหมว่าไม่ควรจะอยู่ในอาหารนะก็รอไปเรื่องของการใช้กัญชาเพื่อช่วยเสริมสมรรถนะด้านการออกกำลังกายเนี่ยค่ะอาจารย์มันมีงานวิจัยอะไรไหมแล้วคือที่ผ่านมาเนี่ยในกีฬาโอลิมปิกทำไมเขาถึงมีการตรวจโดปโดยเฉพาะสารจากกัญชาด้วยคะอาจารย์คือวาดะก็คือ World Anti-Doping Agency องค์กรต่อต้านการใช้สารกระตุ้นโรคเนี่ยนะเขาห้ามกัญชาเลยห้ามใช้กัญชาเด็ดขาดมันถึงเลยตรวจเจอไงมีคนบอกว่าวาดะไม่เห็นมีข้อมูลเลยว่ากัญชาทำให้นักกีฬาไปยังไง
ว่าด่ามีแต่ข้อมูลว่ากัญชาลดประสิทธิภาพการออกกำลังกายเท่านั้นเองแล้วมาห้ามก็ว่าด่าเขาก็บอกว่าต้องห้ามแหละเพราะว่ามันมีถึงมันจะโดบไม่ได้แต่มันทำให้นักกีฬานี่เพี้ยนไปได้อะเดี๋ยวมีปัญหานะมีบทความวิจัยอยู่บทความหนึ่งตีพิมพ์ในวารสาร Clinical Journal of Sport Medicine ปี2018ตัวบทความเนี่ยถ้าแปลเป็นไทยก็คือกัญชากับสุขภาพและผลงานของนักกีฬาชั้นยอดเขาบอกว่านักกีฬาเนี่ยที่เข้าไปร่วมการแข่งขันต่างๆเนี่ยแล้วถ้ามีการสูบกัญชาเนี่ยนะจะเป็นดาบสองคมค่ะเพราะว่าในการทดลองเนี่ยเขาลองเอาให้นักกีฬาหรืออาสาสมัครที่มีสุขภาพดีเนี่ยนะสูบกัญชาแล้วก็ทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและผลในการออกกำลังกายเนี่ยเขาก็พบว่ากัญชาเนี่ยทำให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นความดันโลหิตสูงขึ้นแต่มันไปขัดขวางความสามารถในการออกกำลังกายอ่ะยังไงคะเวลาผมตีแบดเนี่ยนะเราก็รู้อยู่แล้วว่าความดันโลหิตจะต้องสูงขึ้นหัวใจต้องเต้นเร็วขึ้นขนาดกาแฟยังแย่แล้วนะผมกินดื่มกาแฟเข้าไปเนี่ยผมก็แทบตายอ่ะนะตอนวันนั้นอ่ะไม่รู้ตัวไปดื่มกาแฟหลังตีแบดเพราะฉะนั้นกัญชาเนี่ยมันเพิ่มการเต้นของหัวใจดังนั้นเนี่ยอาการแบบนี้น่ากลัวมากในบทความเนี่ยเขาบอกว่ายังไม่มีหลักฐานโดยตรงเลยที่บอกว่ากัญชามีผลในการเพิ่มประสิทธิภาพในการออกกำลังกายหรือการเล่นกีฬาเนี่ยนะแต่ก็มีผลบางอย่างที่อาจจะดูดีก็คือการจัดการกับความเจ็บปวดลดการเสี่ยงต่อการกระแทกอ่ะคือเวลาเราใช้เข่าเยอะเนี่ยบางทีเราก็เจ็บเข่าอ่ะนะเจ็บได้ค่ะก็แสดงว่างานวิจัยนี้ก็สรุปผลการวิจัยว่ากัญชาไม่ได้มีสารสำคัญที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของกล้ามเนื้ออะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะอาจารย์เพียงแต่ว่าไปลดความเจ็บปวดจากการเล่นกีฬาหรือการฝึกซ้อมกีฬาเท่านั้นเองใช่ไหมคะอาจารย์โดยประมาณจะเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นถ้ากัญชาได้ผลขนาดนี้แล้วคนเชื่อนะฟินได้ผลมากกว่าเพราะฟินมีมอร์ฟีนซึ่งลดความเจ็บปวดแน่เพราะนั้นถ้านักกีฬาใช้ฟินนะจะเล่นได้ดีมากหรือเปล่าไม่ใช่หรอกมันไปยุ่งกับสมองคือพวกสารเสพติดเนี่ยมันไปยุ่งกับสมองเพราะฉะนั้นสุดท้ายเนี่ยจะเล่นได้ดีได้ยังไงเวลาเราเล่นกีฬาเนี่ยนักกีฬาต้องใช้สมองคิดนะนักกีฬาเก่งๆเนี่ยก็คิดเก่งหรือว่าเล่นแบดมินตันอย่างเงี้ยต้องรู้ว่าจะหลอกยังไงคู่ต่อสู้ถ้าสูบกัญชาไปตีแบดผมว่าสนุกแน่เลยคงจะตีไม่ถูกลูกอะค่ะอาจารย์ใช่ไหมผมมันก็คงขำๆไปเลยนะฮะคือมันมีตัวอย่างอันนึงที่น่าสนใจผมไปอ่านบทความนะที่เขาพูดถึงหนังสือ The New York Times เนี่ยนะวันที่11กรกฎาคม2021เนี่ยเขามีบทความเรื่อง Can Marijuana Make You a Better Athlete คือกัญชาทำให้คุณเป็นนักกีฬาที่ดีขึ้นไหมเขาบอกว่าสหพันธ์นานาชาติสำหรับการกีฬายิงธนูเนี่ยนะโอลิมปิกเนี่ยเขาห้ามการดื่มแอลกอฮอล์ก่อนการแข่งขันเขาบอกว่านักกีฬายิงธนูเนี่ยถ้าได้ดื่มแอลกอฮอล์ที่พอเหมาะเนี่ยจะยิงแม่นขึ้นอ๋อเหรอผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันมีงานวิจัยอะไรที่มาส่งเสริมอันนี้นะแต่เขามีข้อห้ามเลยห้ามดื่มแอลกอฮอล์ก่อนการแข่งขันยิงธนูแล้วเขาบอกว่ากัญชาเนี่ยอาจจะส่งเสริมให้มีข้อได้เปรียบเหมือนกับแอลกอฮอล์เหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาก็อาจจะต้องห้ามการสูบกัญชาก่อนยิงธนูซึ่งมันก็อาจจะมีอะไรบางอย่างที่ซ่อนๆอยู่นะแต่ว่าเพียงแต่ว่าเรายังไม่เคยเห็นแต่แน่ๆคือท่านนักยิงธนูสูบกัญชาแล้วเกิดเมาขึ้นมายิงผิดยิงถูกไปยิงใครก็ไม่รู้อันนี้น่ากลัวแต่ว่าอาจารย์ผลของยาเสพติดประเภทอื่นต่อนักกีฬาล่ะคะอาจารย์ถ้ายาเสพติดเนี่ยมันจะมีผลกับสมองแน่ๆค่ะยังไงมันตัวรับเนี่ยอยู่ที่สมองดังนั้นเนี่ยอย่างเรื่องของกัญชาเนี่ยเขาบอกว่าถ้าใครสูบกัญชานานๆสุดท้ายเนี่ยในอนาคตเนี่ยพออายุมากขึ้นเนี่ยสมองมีปัญหาแทบทั้งนั้นแต่ส่วนใหญ่คนที่สูบกัญชาเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเพราะอะไรเพราะจากกัญชาแล้วจะกระโดดขึ้นไปใช้ยาเสพติดตัวอื่นมันมีแนวโน้มอย่างนั้นเหรอคะอาจารย์ขอให้ลองไปหาหนังไทยอยู่เรื่องหนึ่งชื่อน้ำพุหนังเรื่องน้ำพุนะฮะเป็นหนังโบราณหน่อยตัวน้ำพุเนี่ยตอนสุดท้ายเนี่ยตายเพราะยาเสพติดแต่เขาเริ่มต้นเนี่ยเขาเริ่มต้นด้วยกัญชาเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นยาเสพติดที่หาง่ายและเบาที่สุดแล้วก็ดูมีประโยชน์ดูสนุกนะแต่จากนั้นเนี่ยพอร่างกายเริ่มชินกับการเสพติดเนี่ยก็จะไปบุหรี่แต่ถ้าไปบุหรี่ก็จบแค่บุหรี่ก็คงตายแค่มะเร็งปอดนะแต่บางคนเนี่ยไม่ใช่งั้นจากนั้นข้ามไปพวกยาไอยาอีเลยเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากที่ว่าเราเริ่มให้มีการเสพอะไรบางอย่างแล้วติดคือจะมาอ้างว่าบุหรี่ก็เป็นยาเสพติดทำไมยอมได้มันเป็นเรื่องที่พูดยากแล้วเพราะบุหรี่นี่มันติดกันไปทั้งโลกแต่กัญชาเนี่ยมันเริ่มจะติดกันทั้งโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยเรากลับไปยอมอย่างนี้ก็แล้วแต่บุญกรรมนะฮะเพราะว่าจริงๆเนี่ยการสูบกัญชาเนี่ยสมาคมโรคปอดสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็บอกเลยว่าควันกัญชาเนี่ยมีสารพิษสารก่อมะเร็งก็แบบเดียวกับบุหรี่อ่ะเพราะว่ามันมีควันผมเคยพูดนี่ว่าที่ไหนมีควันที่นั่นมีสารก่อมะเร็ง
แล้วทีนี้กัญชามันมีสารที่ออกจากควันเหมือนกับบุหรี่ไหมอย่างเช่นสารพวกทาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ทำให้ติดอะค่ะอาจารย์มีทั้งนั้นแหละนะวิเคราะห์ไปเจอหมดแล้วนะฮะเพราะว่าอะไรบอกแล้วควันทุกอย่างแม้กระทั่งเราเผาหญ้าเผาอะไรก็มีสารก่อมะเร็งทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นคนสูบกัญชาก็อาจจะมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคปอดมากขึ้นเหรอคะอาจารย์ปกติเนี่ยเวลาเขาสูบกัญชากันเนี่ยมวนหนึ่งเขาก็แบ่งกันสูบใช่ไหมเอาแค่ขำๆเอาไปยัดในไส้บุหรี่ก็แล้วแต่ส่วนใหญ่เขาจะขำๆกันเขาไม่ได้สูบเยอะแต่ไอ้ขำๆเนี่ยหมายความว่ามันเริ่มไปแล้วนะเริ่มหายไงแต่ว่าถ้าคนสูบกัญชาแบบสมัยโบราณเนี่ยสมัยก่อนที่ผมเกิดด้วยซ้ำมั้งเมื่อเรามีโรงยาฝิ่นเรามีโรงสูบกัญชานะพวกนั้นน่ะพวกนั้นไปกันใหญ่นะไปแบบหมดสภาพกลายเป็นคนที่ไม่มีอะไรไม่มีคุณภาพเลยของสังคมอ่ะคือสังคมไหนมีคนสูบกัญชาเยอะเขาบอกว่ารัฐบาลจะปกครองง่ายเพราะว่าไม่มีแรงอะไรมาต่อต้านหรือคิดในสิ่งที่จะทำให้รัฐบาลปกครองยากใช่ไหมอาจารย์คือในประวัติศาสตร์เนี่ยเราเห็นอังกฤษเนี่ยเอาฝิ่นเข้าไปทำให้คนจีนเนี่ยแทบแย่เลยประวัติศาสตร์เนี่ยมีตัวอย่างของการใช้ยาเสพติดทำให้คนนี่แย่มาแล้วกัญชาเนี่ยอ่อนกว่ายาเสพติดเยอะอ่อนกว่าฝิ่นเยอะแต่มันก็ยังเป็นสิ่งที่ทำให้เสพติดได้เหมือนกันค่ะแล้วมันมีงานวิจัยอะไรเพิ่มเติมอีกไหมเกี่ยวกับการกล่อมประสาทของกัญชาเนี่ยค่ะอาจารย์ความจริงเนี่ยมีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งผมไปดาวน์โหลดมาได้จาก National Academy of Medicine เป็นเรื่อง The Health EffectOf cannabis and cannabinoid, the current state of evidence and recommendations for research. พิมพ์ในปี2017เนี่ยเขาก็บอกว่าการใช้กัญชาเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงของการพัฒนาโรคจิตเภทและโรคจิตอื่นๆเพราะบางคนเนี่ยอ่อนแอกว่าคนอื่นความอ่อนแอเนี่ยมันเกิดจากพันธุกรรมก็ได้หรือเกิดจากปัจจัยเยอะแยะนะฮะดังนั้นเนี่ยมันสรุปให้เห็นว่ากัญชาเนี่ยสามารถทำให้เวลาตอบสนองของผู้คนต่อสิ่งเร้าที่เข้ามาเนี่ยแย่ลงขัดขวางความสามารถในการตัดสินใจที่อันตรายมากก็คือในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงเช่นกรณีง่ายๆเลยขับรถไปเนี่ยแล้วมีรถอีกคันนึงเขาแซงขึ้นมาแล้วล้ำมาในเลนเราเนี่ยถ้าคนสูบกัญชาจะทำไงอาจจะตัดสินใจผิดพลาดหักซ้ายหักขวาไม่หักเลยยิ้มมีอะไรเข้ามาขำไปเลยเห็นรถสูบยิ่งวิ่งเข้ามาชนเนี่ยมันทีขำไปเลยก็ได้เราเคยได้ยินไหมคำว่าเห็นช้างเท่าหมูกัญชาเนี่ยทำให้เห็นช้างเท่าหมูได้เคยได้ยินอาจารย์ก็แสดงว่าการตัดสินใจหรือว่าการรับรู้สภาพความเป็นจริงของคนที่อาจจะสูบกัญชามากๆเนี่ยคือไม่สามารถตอบสนองหรือตัดสินใจได้ถูกต้องเลยใช่ไหมอาจารย์คือมันเพี้ยนไปนะคือกัญชาการแพทย์เนี่ยไม่มีปัญหาเพี้ยนกับกัญชาการแพทย์ก็ต้องคุมให้เป็นกัญชาการแพทย์ที่แท้จริงไม่ใช่ใครๆก็ปลูกได้แล้วก็เอามาทำได้อย่างนี้มันไม่คุมไม่ได้แล้วมันไปกันใหญ่แล้วนะฮะค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อขอบคุณสำหรับข้อมูลช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วแล้วก็คุณชนาทิพย์นะคะเรื่องของกัญชานะคะก็มีกระแสมามากมายว่าเป็นห่วงเยาวชนแล้วก็เด็กๆนะคะแล้วก็รวมถึงสถานที่ที่แบบเปิดนะคะแล้วก็มีการจำหน่ายเครื่องดื่มหรือว่าอาหารที่ผสมกัญชานะคะก็มีการห้ามนะคะเป็นสินค้าควบคุมแล้วรวมถึงทางกระทรวงศึกษาธิการนะคะก็ไม่ให้มีโดยรอบเลยร้านหรือว่าในโรงเรียนเนี่ยจำหน่ายสินค้าประเภทนี้ด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่ายังเป็นห่วงว่าเอ๊ะมันจะมีการเป็นลักษณะยาเสพติดอยู่ไหมหรือจะมีฤทธิ์รุนแรงไหมนะคะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยอาจจะมีภูมิที่ไม่เหมือนกันเวลาคนที่กินเข้าไปอาจจะมีง่วงนะคะอาจจะมีซึมอาจจะมีต้องสังเกตดีๆต้องให้ความระมัดระวังในเรื่องนี้เหมือนกันแม้ว่าจะเปิดเป็นเสรีมาแล้วก็ตามผู้ใหญ่ทุกคนก็จะช่วยกันดูนิดนึงเรื่องของการซื้อมารับประทานนะคะในเยาวชนเนี่ยก็เป็นห่วงเป็นพิเศษฝากเตือนผู้ปกครองกันด้วยในเรื่องของการดูแลเรื่องนี้นะคะก็หลายๆฝ่ายดูแลกันไปในเรื่องของการรับประทานนะคะไม่ว่าจะผสมกับเครื่องดื่มหรืออาหารเนาะอย่างที่บอกไปทิ้งท้ายอย่างนี้ค่ะเรื่องของภัยออนไลน์เรื่องของสินค้านะคะทางตำรวจบก.ปคบ.บอกนะคะว่าถ้าเกิดว่าไปเจอนะคะเพจปลอมหลอกขายสินค้าราคาถูกเนี่ยสายด่วนเลยค่ะโทรไปที่
บก.ปคบ.ได้นะคะสายด่วนก็คือ1135นะคะหรือว่าติดตามเพจได้นะคะเพจของตำรวจไม่ว่าจะเป็นปคบ.นะคะตำรวจไซเบอร์นะคะติดตามกันได้เพื่อที่จะนำมาเป็นภูมิคุ้มกันของเราเพราะว่าวันนี้เนี่ยเรื่องอีกเรื่องนึงที่เราจะอัปเดตอีกนิดนึงนะคะเรื่องของเด็กๆที่สมัครที่จะไป Work and Travel นะคะปรากฏว่าวันนี้เราอัปเดตกับทางท่านปริญญานะคะที่พูดคุยกันไปเมื่อสักครู่นะคะท่านรองผู้กำกับการ1ปคบเนี่ยก็บอกว่าคนที่เป็นเจ้าของWork and Travel กลับมาแล้วจากต่างประเทศนะคะก่อนหน้านี้มีข้อมูลว่าเอ๊ะเขาหนีไปหรือเปล่านะคะหนีไปต่างประเทศหลังจากที่ได้เงินของเด็กๆที่สมัคร Work and Travel เพื่อไปหาประสบการณ์ที่ต่างประเทศส่วนมากก็จะเป็นเด็กมหาวิทยาลัยนะคะเรียนปี3ปี4แล้วใกล้จบแล้วนะคะเพื่ออยากจะไปหาประสบการณ์ไปได้ภาษานะคะไปทำงานที่นู่นไปเก็บประสบการณ์ก็คือเก็บเงินไปแล้วแต่ไม่ได้เดินทางนั่นเองนะคะทางเจ้าของตอนนี้เนี่ยตอนที่เราออกรายการไปก่อนหน้านี้มีการชี้แจงมาเป็นเอกสารนะคะว่าไม่ได้หลบไม่ได้หนีตอนนี้พานะคะน้องๆ อีกกลุ่มหนึ่งไปต่างประเทศได้จริงแล้วก็ล่าสุดเห็นบอกว่ากลับมาแล้วแล้วก็โทรหาโทรประสานท่านพันตำรวจโทรปริญญาปาละแล้วเรียบร้อยบอกว่าจะมาให้การนะคะแต่ว่าวันไหนนี่ก็คือจะนัดกันอีกครั้งหนึ่งรวมถึงบอกว่าอยากให้ผู้ที่แจ้งความปลดล็อกอายัดบัญชีของเขาเพราะว่าจะได้เอาเงินมาคืนให้กับผู้เสียหายว่าอย่างนั้นถ้าปลดล็อกแล้วจะหนีหรือเปล่านะคะอย่างไรก็ตามให้มาให้การนะคะกับทางตำรวจปคบเนาะตอนนี้เขาก็รออยู่รวมถึงผู้เสียหายหลายๆคนที่แจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจก็ยังรอคอยการรับผิดชอบแล้วก็การชี้แจงอย่างจริงใจนะคะจากทางเจ้าของบริษัทนั่นเองนะคะอันนี้ฝากทิ้งท้ายไปเพราะว่ามีความคืบหน้ามานะคะก็มาบอกเล่ากันนะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาสำหรับอภิคณาบุราริศแล้วเราเจอกันวันพุธหน้าเวลาเดิมนะคะวันนี้สวัสดีค่ะติดตามรายการได้ที่ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast หรือฟังผ่านแอปพลิเคชัน Podcast ของ iOS Google Podcast Android Podbean SoundCloud และ Spotifyติดตามความเคลื่อนไหวของรายการและแสดงความคิดเห็นโดยกดถูกใจที่ facebook.com/thaipbspodcast